รงเจริญพระชันษาได้ทรงขอพระราชทานอนุญาตจากสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อส่งซื้อเฟียตโทโปลิโนเพราะดูตลกและน่ารักดีโดยมีพระองค์เจ้าพีรพงษ์พานุเดชนักแข่งเจ้าดาราทองผู้มีชื่อเสียงทั่วยุโรปถวายการฝึกขับรถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์โดยเสด็จสมเด็จพระราชชนนีและพระพี่นางเธอไปชมพระองค์เจ้าพีระแข่งในนามพอพีระในการแข่งขันปรีเดบาน1936ตั้งแต่ครั้งก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อยังทรงพระเยาว์ทั้งสองพระองค์ทรงโปรดรถยนต์ซึ่งเป็นนวัตกรรมล้ำยุคของทศวรรษปี1930มากเมื่อเสวยราชเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วและเสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ได้ส่งซื้อรถเดลาเฮน 135M Sport 2ประตูเปิดประทุนสีแดงรถพระที่นั่งองค์นี้เป็นรถพระที่นั่งองค์สำคัญที่ทรงใช้เมื่อแรกพบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและทรงนำกลับมาใช้ในประเทศไทยด้วยเป็นรถที่ทรงเพื่อไปตรวจเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดบ้านโป่งโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จไปเพียงสองพระองค์ขบวนติดตามของข้าราชบริพารเร่งเดินทางตามหลังแต่ไปทันรถเดลาเฮที่นครปฐมเมื่อล้นเกล้าทั้งสองพระองค์หยุดเสวยพระกรยาหารกลางวันหลังจากเสด็จนิวัตรพระนครได้ทรงสั่งซื้อเดลาเฮ135 178 180เป็นรถพระที่นั่งส่วนพระองค์อีกหลายคันทั้งแบบ4ประตู4ประตูลีมูซีน6หน้าต่างแบบแวกอนและรถอเมริกา CEO ที่ใช้เครื่องยนต์สิมค่า 1,200cc เกียร์ไฟฟ้าที่ดูคล้ายกันอีกด้วยส่วนรถยนต์พระที่นั่งหลักในงานราชพิธีเป็นรถจากประเทศอังกฤษได้แก่ Daimler DE 36ตัวถังโดยฮูเปอร์แบบเดียวกับพระราชินีอังกฤษและผู้นำของนานาประเทศในยุคนั้นและมีจากัวร์ MK V2M และอาร์มสตรองซิดเดลี่แซฟไฟร์เป็นราชรถรองในระยะนี้ทรงส่วนพระทัยในรถอเมริกันตามยุคสมัยเช่นเดียวกับพระองค์เจ้าพีระผู้เป็นพระองค์ที่ปรึกษาทรงซื้อ Cadillac Fleetwood ซีรีส์62 4ประตูปี1955เป็นรถส่วนพระองค์สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีข้อติชมรายการเราครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณะโตมี่เข้าไปก็ได้ดูรายการเลยครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการคณะโตมี่ก็ใกล้จะหมดลงแล้วครับพบกับผมและรายการคณะโตมี่ได้ใหม่ทุกคืนวันพุธ 5:00 น. ถึง 0:00 น. ทาง Speed Channel ช่อง True Vision HD 691และทาง True Happy Family Package and True Life Review Package ในช่อง74นะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถชมรายการออนไลน์ได้ครับทาง www.speedchannel.co.th หรือจะทางแอปพลิเคชัน True Anywhere ก็ได้ครับวันนี้ผมและรายการคณะโตมี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ